พราะว่าถ้าเกิดคนมันอัปโหลดรูปซ้ำมาเนี่ยจะทำยังไงกันล่ะนี้มันก็เลยมีวิธีในการเปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนที่เราจะอัปโหลดนะครับเพราะฉะนั้นไฟล์ที่เราจะอัปโหลดเนี่ยก็คือว่าเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์นะโอเค เราจะสร้างตัวแปรชื่อเทมมา1ตัวนะครับให้มันเท่ากับ export นะ export นี่คือฟังก์ชันในการแบบแยกคำออกจะเห็นว่าสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ของตัวไฟล์อัปโหลดเนมนะเราจะเอาไฟล์อัปโหลดเนมเนี่ยมาแยกวิธีการแยกเราจะแยกอะไรเราจะเห็นว่ามันจะมีชื่อกับมันจะมีไทป์ของมันชนิดของมันนะสิ่งที่เราต้องการจะแยกนี่คือระหว่างจุดก็คือดอทตัวสุดท้ายเลยจุด .jpeg .png เนี่ยส่วนนี้เราจะเอามาแยกเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำสั่ง export นะโอเคจากนั้นเนี่ยข้างในของเราเนี่ยพารามิเตอร์แรกก็คือตัวที่เราจะทำการแยกแล้วอันถัดไปก็คือข้อมูลที่เราต้องการทำการแยกนะโอเคก็คือเราจะใช้เนมนะครับในการแยกทีนี้เราก็จะได้ตัวแยกมาแล้วเราจะมา echo ดูนะ echo temp ที่0ก็คือ index ที่0กับ echo temp index ที่1เพราะตอนนี้ผมเห็นว่ามันแยกได้2ตัวปุ๊บอ่ะแยกได้2ตัวทีนี้ใช่ไหมก็คือจะได้2ตัวนี้มาเดี๋ยวผมเว้นวรรคให้ดูนะทีนี้เราจะแยกได้แล้วเห็นไหมครับเราจะแยกได้แล้วให้เห็นชัดๆเลยผมจะคอมเมนต์ก็คือว่ามันคือชื่อรูปภาพใช่ไหมครับเราจะแยกด้วยจุดนะก็คือจะได้มา2อินเด็กซ์อินเด็กซ์แรกก็คือชื่ออดีตที่2นี่คือชนิดของข้อความนะครับชนิดของรูปภาพนะทีนี้วิธีการต่อไปก็คือเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวแปรนะครับเป็นตัวแปร new name ก็คือชื่อใหม่นะทีนี้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือว่าชื่อใหม่ของเราเนี่ยเราจะตั้งชื่อตามเวลาก็คือตามไมโครไทม์เวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะเป็นคำสั่งเดี๋ยวเราลองมาไอ้นี่ก่อน echo ดูก่อน microtime คืออะไรมันจะได้ค่าอะไรมาเดี๋ยวเรามา echo ดูก่อนนะมันก็จะได้ค่าตัวนี้มาเยอะแยะไปหมดเลยก็คือมันจะเป็นตัวเลขของเวลาแหละครับถ้าเอาง่ายๆเลยก็เป็นเวลาก็คือเราจะเอาเวลาพวกนี้แหละมาทำการคิดนะว่าจะทำยังไงให้มันแบบตรงกับเวลาที่คนนั้นอัปโหลดเข้ามานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้คำสั่งนี้ microtime ปึ๊บทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีดอทอยู่ข้างหลังก็คือมันจะมีทศนิยมแต่เราไม่ต้องการทศนิยมเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำสั่งเรานะครับมากำจัดทศนิยมทิ้งไปก็จะประมาณนี้เราก็จะได้ชื่อไฟล์มาใหม่แล้วจะลองอีโคดูนะครับลองอีโคดูเราก็ได้ชื่อไฟล์ตัวนี้มาใหม่แล้วทีนี้แต่ว่าชื่อไฟล์ตัวนี้ก็ยังไม่แม่นนะยังไม่แม่นเท่าไหร่นะถ้าเกิดจะให้แม่นๆเนี่ยเราก็จะต้องใส่พวกตัว random พวกภาษา random เข้าไปอีกนะพวก string random พวกนี้ก็ใส่เพิ่มอีกได้แต่ผมจะเอาแค่นี้ก่อนนะจากนั้นเนี่ยเราได้ชื่อไฟล์แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ชื่อชนิดของมันเลยถูกปะเราก็จะมาใส่ชื่อชนิดของมันนะเป็นtype เป็น dot แล้วก็ใส่จุดอีกทีนึงก็คือเชื่อมสตริงกันนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยผมจะใช้คำสั่งเป็น end นะแล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาให้คำสั่ง end ตัวนี้หมายความว่าเอา index สุดท้ายมาใช้งานซึ่งเราจะรู้อยู่แล้วว่า .jpg เนี่ยมันจะเป็นอินเด็กซ์สุดท้ายแน่นอนเรามาดูผลลัพธ์กันนะทีนี้เราก็จะได้ชื่อรูปภาพมาแล้วเป็น .jpg โอเคนะครับเอาใหม่ขอบคุณสำหรับ Subscribe ด้วยนะครับโอเคทีนี้เราจะได้ชื่อรูปภาพมาแล้วเห็นไหมครับง่ายๆจากนั้นให้
ให้เราเอาชื่อรูปภาพนี้ไปทำการอัพโหลดนะครับเรามาแทนที่ตรงนี้นะปึ๊บทีนี้ให้เรามาดูที่ไฟล์รูปภาพของเราก็ยังจะเป็นชื่อของมันอยู่ใช่ไหมเป็นออริจินอลชื่อนะครับเป็นชื่อไฟล์ของมันนะทีนี้เราจะอัปเดตเข้าไปใหม่นะครับต่อไปขึ้นใหม่เราอัปเดตนี้เข้าไปปุ๊บกดปึ่งเห็นไหมครับว่าเราจะได้ชื่อไฟล์ตัวนี้มาแล้วทีนี้เวลาที่เราอัปรูปภาพซ้ำกันมันก็จะได้ชื่อรูปภาพมันก็ได้รูปภาพขึ้นมาใหม่นะง่ายๆมีแค่นี้แหละโอเคพอเราทำรูปภาพให้มันไม่ซ้ำกันแล้วให้แบบชื่อมันไม่ซ้ำกันแล้วเพื่อที่จะต่างคนต่างอัพโหลดเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำถัดไปก็คือเช็คว่าไอ้รูปภาพตัวเนี้ยมันอะไรอ่ะมันสามารถย้ายลงโฟลเดอร์ได้จริงไหมมันติดปัญหาอะไรหรือเปล่ามันเออร์เลอร์หรือเปล่าโอเคมันเออร์เลอร์ไหมทีนี้เราก็จะมาเช็คเลยนะครับวิธีการเช็คเนี่ยเราสามารถเอา if เนี่ยครอบตรงนี้ก็ได้หรือเราจะใส่ตัวแปรไปก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีการของเราเนี่ยเราจะมา echo ดูก่อนว่าค่าที่มันได้มาเนี่ยค่าที่มัน return มาที่หลังเนี่ยคือค่าอะไรผมจะปิดตรงนี้ก่อนนะสมมุติว่ามันถูกต้องทุกอย่างค่าของมันจะออกมาเป็นเลข1นะครับและสมมุติว่าถ้ามันผิดล่ะถ้ามันผิดผมจะอะไรดีอะแบบนี้แล้วกันผมจะใส่มุมว่ามาตรงนี้ผมจะเขียนผิดๆนะผมจะเขียนผิดจะได้อะไรมันก็จะไม่ได้อะไรมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะได้เออร์เริ่มด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้แล้วอ๋อเช็คแบบนี้ไงแล้วก็ทำให้มันถูกก่อนนะแล้วก็เอา if เนี่ยครอบมันไปได้เลยนะหรือเราจะใส่ตัวแปรก็ได้นะแล้วแต่เราสะดวกนะครับแล้วก็ครอบมันแบบนี้จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นเลข1เนี่ยมันก็จะเป็นจริงใช่ไหมเราก็จะพิมพ์ว่าอะไรดีอ่ะอัพโหลดคอมพีทแล้วกันคอมพีทอัพโหลดคอมพีทปุ๊บโอเคอัพโหลดคอมพีทพร้อมกับชื่อรูปภาพพร้อมกับรูปภาพนะครับโอเคจากนั้นไปเราไปต่อกัน